ผิดใช่ไหมเขาเขียนเอาไว้ว่ากระดูกพญานาค400ล้านบาทเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นค่ะแล้วคือหลังจากที่คลิปนี้โพสต์ลงไปใน TikTok โอ้โหคนก็ไปคอมเมนต์กันมหาศาลเลยคุณผู้ชมบางคนบอกสาธุ99ไว้ก่อนเลยบางคนก็บอกเดี๋ยวคิดเยอะๆก่อนอย่าเพิ่งสาธุบางคนหนักไปกว่านั้นอันเนี้ยออกแนวไม่ค่อยเชื่อนะข้างๆกันเขาเปิดร้านเล้งแซ่บเปล่าคนละกระดูกกันแล้วคนละกระดูกกันเลยค่ะบ้างก็ว่ากราดทุกอย่างที่แปลกประหลาดทุกอย่างที่ไม่เคยเห็นทุกอย่างที่คิดว่ามีเรื่องแบบนี้นานาทัศนะเลยคุณผู้ชมคนที่เชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อร้องหาอาจารย์ออสติดต่ออาจารย์ออสพิสูจน์ทีรู้เรื่องเลยบ้างก็ว่าขออภัยนะคะที่ถามว่าเป็นพญานาคหรือเปล่าเพราะพญานาคที่รูปร่างเหมือนงูก็น่าจะมีกระดูกซี่โครงที่คล้ายๆกับงูไหมบางคนบอกว่าพญานาคอ่ะเขาไม่ทิ้งสังขารให้ใครเห็นแบบนี้หรอกทีนี้ก็เลยสงสัยนิดนึงคุณผู้ชมดิฉันสงสัยอนาโตมีงูนะก็เลยไปหาดูว่าถ้ากระดูกงูของจริงมันจะหน้าตาเป็นยังไงนี่อันนี้ลองถอดให้ดูแต่ไม่ได้บอกว่างูกับพญานาคเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้พูดแบบนั้นนะคุณผู้ชมนะแค่ที่ฉันกำลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นลักษณะของงูเนี่ยกระดูกจะเป็นอย่างไรเขาก็มีสันหลังเหมือนกันแล้วมันก็ต้องมีซี่โครงหุ้มด้วยไม่ได้เป็นข้อเป็นข้ออันนี้อาจจะขาดส่วนซี่โครงหรือเปล่าหรือว่าเนี่ยอันนี้คือของพญานาคไงแต่นี่คืองูไงมันเป็นคนละแบบกันก็เลยไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าเอ๊ะแล้วที่นี่ที่ไหนถ้าอยู่ในเมืองไทยจริงเนี่ยคุณจิตดีต้องเคยไปดูด้วยตาตัวเองแล้วไม่พลาดไปหาข้อมูลมาคุณผู้ชมทราบว่านี่คือการขุดภายในเมืองมานอ่องของจังหวัดเจาะพยูรัตยะไข่เมียนมาค่ะอยู่ที่เมียนมาค่ะเขาบอกว่ามีการขุดค้นพบซากพญานาคเป็นโครงกระดูกสัตว์โบราณยาวคล้ายกระดูกงูแต่ใหญ่กว่ายาวกว่างูยักษ์ของไทยชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าพญานาคตอนนี้เคลื่อนย้ายไปเก็บในวัดแล้วเออยาวจริงแต่ถ้าเกิดดูส่วนหัวที่เป็นกระโหลกเนี่ยผมว่าเหมือนมังกรมังกรตามความเชื่อของชาวตะวันตกนะเห็นไหมเหมือนมีเขาขึ้นมาสองเขาถ้าเป็นภาพนิ่งเมื่อกี้ทีมงานลองเปิดภาพนิ่งเหมือนมีเขาขึ้นมาสองเขาจริงๆคุณผู้ชมแต่ไม่มีใครสามารถนิยามได้ว่านี่คืออะไรแล้วบริเวณตรงปลายจมูกเห็นไหมคะเหมือนมีแบบมีหงอนมีหนอกขึ้นมามีเขาอ่ะเนี่ยมันมีเขาอยู่ตรงเนี้ยทางรัฐยะไข่เขาเชื่อว่านี่คือพญานาคเพราะว่าใหญ่กว่างูไงแล้วยาวกว่างูด้วยเออเนี่ยขดเป็นโค้งแบบนี้ประมาณ 2-3 รอบอ่ะยาวได้มากเลยถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นเนี่ยคุณผู้ชมคงต้องไปดูด้วยตาตัวเองที่เมียนมาแล้วค่ะกระดูกพญานาค 2,000 ปี400ล้านเหรอแล้วใครเป็นคนตั้งราคาเนี่ยนั่นน่ะสิบอกเอาไว้อ่ะสิเนี่ยแล้วหวังจะพึ่งอาจารย์ออสอาจารย์เจตก็ไม่อยู่ในเมืองไทยซะงั้นไกลซะด้วยตรวจสอบยากเลยแล้วถ้ามันเป็นความเชื่อของเขาเออเราก็จะไม่ก้าวล่วงนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ